ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายขอเชิญร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลกเทิดพระเกียรติในหลวงทั่วล่า84พรรษามหาราชาและยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยและผู้ยากไร้ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมบริจาคและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1772ติดตามจากคุณรุ่งทิพย์โชตนภาลัยในข่าวเศรษฐกิจค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ายืนยันค่ะว่าการนำเข้าปาล์มนั้นจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนภายในประเทศได้พร้อมกับย้ำค่ะว่าการขาดแคลนปาล์มนั้นเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นเป็นปกติผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าระบุว่าการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนรัฐได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนค่ะโดยที่รัฐนั้นจะทำหน้าที่นำสินค้าเข้าสู่ระบบและให้เอกชนบริหารจัดการทั้งนี้เมื่อรวมการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 30,000 ตันกับผลผลิตในประเทศจะทำให้ในระยะสั้นนั้นมีน้ำมันปาล์มกระจายสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงสิ่งที่เรานำ 30,000 เนี่ยนะครับ 30,000 แรกก็จะมารวมกับผลผลิตภายในซึ่งเราก็เชื่อว่าภายในระยะเวลาเนี่ยนะครับระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีน้ำมันปาล์มมากพอที่กระจายไปสู่มือประชาชนรวดเร็วนะครับผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่คงไม่ใช่ปัญหาเรื่องความเพียงพอของน้ำมันปาล์มแต่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาสังคมคือทุกคนตระหนกนายอนุกูลเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาปาล์มขาดแคลนได้ถ้าหากว่ามีการนำเข้าและมีการกระจายอย่างพอเพียงนะคะซึ่งขณะนี้เห็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่าในช่วงเดือนเมษายนและมีนาคมจะมีผลผลิตของปาล์มออกสู่ตลาดมากขึ้นและราคาจะปรับตัวลดลงค่ะตอนนี้ผลปาล์มดิบในเมืองไทยเนี่ยเริ่มออกมาแล้วออกมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันที่8มีนาเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติก็จะมาวิเคราะห์ดูซิว่าการที่เราเอาวัตถุดิบเนี่ยเข้ามาในอุตสาหกรรมเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือผลผลิตภายในเนี่ยมันเพียงพอไหมนะครับหลังจากนั้นแล้วเราคงมีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับทีนี้การนำเข้าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่เราอยากนำเรานำเข้ามาได้เลยเราต้องวิเคราะห์หลายด้านเช่นเดียวกันผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ายังระบุว่าการขาดแคลนของปาล์มนั้นเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นเป็นปกติอย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมาได้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังต่างประเทศเนื่องจากว่ามีสินค้าเกินความต้องการภายในประเทศค่ะก็ต้องติดตามนะคะจะมีการประชุมกันในต้นเดือนมีนาคมนี้เรื่องของการนำเข้าเพิ่มเติมของปาล์มน้ำมันค่ะเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้กระทรวงเกษตรนั้นเตรียมแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทำให้กระทรวงเกษตรต้องเตรียมรับมือมีแผนรับมือผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลผลิตของเกษตรกรซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงกระทรวงเกษตรได้จัดเตรียมอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งสิ้น30ลำค่ะเป็นเครื่องบินของกระทรวงเกษตร21เครื่องและเครื่องบินกองทัพอากาศจำนวน9ลำซึ่งเครื่องบินทั้งหมดนี้สามารถจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงมาตรฐานได้8หน่วยและอาจขยายเพิ่มได้เป็น11หน่วยหากสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงและกว้างขวางขึ้นนายธีระกล่าวถึงผลปฏิบัติการฝนหลวงในปี2553ว่าประสบความสำเร็จในการทำให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดร้อยละ98ของจำนวนวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการและมีพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงถึง173ล้านไร่ค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปบางจากก็จะปรับลดราคาของน้ำมันดีเซลนะคะขณะเดียวกันค่ะในวันนี้จะมีการประชุมนะคะของคณะกรรมการพลังงานนโยบายพลังงานนะคะหรือว่ากบง.ค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวิกฤตการเมืองนะคะที่ลิเบียนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นปรับตัวขึ้นไปค่ะได้ดูได้จากเบรนท์ของอังกฤษทะเลเหนือนะคะขึ้นไปอยู่ที่112ดอลลาร์14เซนต์ต่อ1บาร์เรลแล้วนะคะราคาน้ำมันในบ้านเรามีการปรับขยับขึ้นมานะคะตั้งแต่ในช่วงของวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดนั้นเบนซิน 9N อยู่ที่41.24 บาทต่อ1ลิตรนะคะส่วนก๊าซโซฮอล์95 36.84 บาทต่อ1ลิตรค่ะราคาน้ำมันในของดีเซลนะคะราคายังอยู่ที่29.99 บาทแต่ว่าถ้าเป็นดีเซลผู้ค้ารายอื่นๆนะคะถ้าไม่ใช่ปตท.วันนี้ราคาอยู่ที่30.49 บาทค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะ5 นาฬิกาเป็นต้นไปบางจากนั้นปรับลดราคาของน้ำมันดีเซลลงมาอีก50 สตางค์ค่ะมีผลเวลา5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้เช้านะคะในส่วนของราคาทองคำซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาสูงเป็นประวัติการนะคะแต่อย่างไรก็ตามได้ปรับตัวลงมาแล้วเล็กน้อยค่ะ6.50 ดอลลาร์นะคะแต่ราคาทองคำในบ้านเราขึ้นไปสูงเป็นประวัติการค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เงินนั้นอ่อนค่าลงมานะคะโดยเฉพาะค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐค่ะทองคำแท่งอยู่ที่ 2,450 บาทนะคะทองรูปพรรณค่ะอยู่ที่ 2,850 บาทค่ะส่วนดอลลาร์เยนนะคะแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 81.68 ค่ะดอลลาร์อยู่บน 6.57 นะคะราคาของดอลลาร์บาทในวันนี้ค่ะมีค่ากลางนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่30.61 บาทค่ะธนาคารซื้อที่30.37 บาทและขายออกที่30.75 บาทนะคะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในต่างประเทศค่ะดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นมา 61.95 จุดในช่วงนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการรวมทั้งยังมีความกังวลนะคะเรื่องของสถานการณ์ในลิเบียและตะวันออกกลางค่ะหุ้นในช่วงนี้จึงไม่ได้ปรับขึ้นไปมากนักนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกไป 4.83 จุดส่วนตลาดหุ้นในบ้านเราวันนี้ค่ะก็ยังเคลื่อนไหวกันนะคะมีการปรับตัวลดลงมา 1.71 จุดค่ะถือว่าไม่มากนักมูลค่าการซื้อขายเบาบางทีเดียวนะคะ1,401 ล้านบาทนะคะ5 อันดับที่ซื้อขายกันสูงที่สุดในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของพลังงานและธนาคารนะคะกลุ่มแรกคือธนาคารทหารไทยตามมาด้วยปตท.ธนาคารกสิกรไทยนะคะและในวันในกลุ่มที่4ก็คือหุ้นของบ้านปูค่ะลดลงไป10บาทตามมาด้วยปตท.สผ.บวกไปแล้ว3บาทนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณลานบุญและคุณพรวดีค่ะขอบคุณคุณรุ่งทิพย์ค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในนิวซีแลนด์ตอนนี้ดูจะยากลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องทำงานท่ามกลาง aftershock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เย็นนี้อากาศจะแปรปรวนซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยแต่ก็ยังมีความหวังกันนะครับว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแต่ล่าสุดนั้นมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มเป็น148 คนแล้วและยังคาดการณ์กันว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีก200 คนตำรวจเมืองไคลเชิร์ตของนิวซีแลนด์เผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่148 คนและมีแนวโน้มว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยอดสุดท้ายนั้นอาจจะสูงกว่า200 คนเนื่องจากตอนนี้ยังมีรายชื่อผู้สูญหายอีกราว200 รายชื่อแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้สูญหายบางส่วนนั้นรวมอยู่ในศพที่กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการระบุตัวซึ่งทางการขอให้ญาติผู้สูญหายอดทนรอกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายอีกมากกว่า50 คนซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งยังอยู่ใต้ซากอาคาร CTV และอีกส่วนอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ใต้วิหารไคลเชิร์ตซึ่งถล่มลงมาระหว่างแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า600 คนจากนานาประเทศยังคงเดินหน้าค้นหาตามซากอาคารเพื่อค้นหาผู้เคราะห์ร้ายซึ่งผู้รอดชีวิตรายสุดท้ายที่ช่วยจากใต้ซากอาคารได้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันพุธเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ความหวังจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะเลือนรางขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องพบอุปสรรคในการทำงานทั้งแรงสั่นสะเทือน aftershock ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งพยากรณ์อากาศที่ระบุว่าจะมีลมแรงช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็อาจจะทำให้ฝุ่นและเศษอิฐเศษปูนฟุ้งกระจายทั่วเมืองขณะที่นายกรัฐมนตรีจอห์นคีเตรียมประชุมครม.วันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวราว 50,000 คนขณะที่วิศวกรและผังเมืองประเมินว่าพื้นที่กลางเมืองไครสต์เชิร์ชที่เสียหายจากแผ่นดินไหวอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานไปอีกหลายเดือนและคาดว่าอาจจะต้องทุบทำลายอาคารต่างๆอย่างน้อย1 ใน 3ของเมืองแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เช่นเดียวกับอาคารร้านค้าในย่านธุรกิจของเมืองที่ทำลายทิ้งนางเฮเลนคลาร์กอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระบุว่าสภาพของเมืองไคลเชิร์ตเสียหายหนักเหมือนกับสภาพกรุงปอร์ตแบรงที่พังทลายจากแผ่นดินไหวขนาด7 ริกเตอร์เมื่อปีที่แล้ว
ส่วนที่ประเทศชิลีชาวชิลีร่วมกันจัดพิธีไว้อาลัยแก่เหยื่อผู้เสียชีวิตกว่า500คนในเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงซึ่งตามมาด้วยการเกิดสึนามิพัดถล่มชายฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งครบรอบ1ปีในวันนี้นะคะไปติดตามรายละเอียดและข่าวอื่นๆได้ในรอบโลกวันนี้ค่ะนายเซบาสเตียนปิเนราประธานาธิบดีชิลีเป็นผู้นำประชาชนร่วมจุดเทียนในพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต521คนเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.8 ริกเตอร์ซึ่งตามมาด้วยการเกิดขึ้นสึนามิในเขตชายฝั่งเมืองคอนเซปซิออนซึ่งทางการประกาศให้ตลอดวันนี้เป็นวันไว้อาลัยขณะเดียวกันที่เมืองซิกูเยนเต้เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อผู้ประท้วงจุดไฟเผาสิ่งของเนื่องจากไม่พอใจที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควรแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะผ่านไปแล้วกว่า1ปีก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุไว้ได้ทันส่วนที่กรุงลาปาสของโบลิเวียเกิดดินถล่มจากภูเขาทับบ้านเรือนในย่านชุมชนคนยากจนอย่างน้อย150หลังเนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บมีรายงานว่าประชาชนได้อพยพออกมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาการหารือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นถือเป็นการหารือครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2552และเกิดขึ้นขณะที่มีความขัดแย้งระหว่าง2ชาติมหาอำนาจแห่งเอเชียหลังจากญี่ปุ่นควบคุมตัวลูกเรือชาวจีนในน่านน้ำใกล้กับเกาะพิพาทส่วนประเด็นสำคัญในการหารือมีตั้งแต่เรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนิเมชันจนถึงความมั่นคงรวมถึงการวางกรอบหารือระดับสูงสำหรับการประชุมในปีหน้าเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันปิดท้ายด้วยภาพการเกิดโซลาร์แฟลร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีระดับความรุนแรงมากที่สุดหรือคลาส X เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช้เวลาในการประทุทั้งหมด90นาทีภาพนี้บันทึกได้โดยหอสังเกตการณ์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาของสหรัฐการเชื่อใจคนรอบข้างโดยไม่ยึดถือเอายศถาบรรดาศักดิ์ในการเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเป็นหัวใจของ The King's Speech นะคะที่เอาชนะใจของคณะกรรมการออสการ์ในปีนี้จนคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองค่ะการเอาชนะอาการติดอ่างของพระเจ้าจอร์จที่6กษัตริย์อังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากการช่วยเหลือโดยนักบำบัดผู้เป็นทั้งชาวต่างชาติและเป็นสามัญชนคนธรรมดาใน The King's Speech King's Speech David Sarden ภาพยนตร์อังกฤษที่ชนะใจกรรมการกว่า 6,000 รายของออสการ์จนคว้าเกียรติยศสูงสุดบนเวทีได้ถึง4สาขาทั้งรางวัลใหญ่แห่งปีอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและสาขาการกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของทอมฮูเปอร์จากผลงานภาพยนตร์จองเงินเรื่องที่3ในชีวิตเท่านั้นออสการ์ปีนี้ยังเป็นอีกครั้งที่ผู้ชนะจากเวทีสมาคมวิชาชีพมีผลต่อการตัดสินใจอย่างสูงเห็นได้ชัดจากสาขานักแสดงที่เคยคว้ารางวัลจากสมาคมนักแสดงและลูกโลกทองคำต่างพาเรดคว้ารางวัลบนเวทีออสการ์ได้ทั้งหมดทั้ง2ตัวแทนจาก The Fighter อย่างเมลิซาลีโอและคริสเตียนเบลในสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมขณะที่นักแสดงนำก็ไม่มีการพลิกโผทั้งนาตาลีพอร์ตแมนจากบทนักบัลเล่ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่ออาชีพใน Black Swan และบทบาทพระราชาที่เอาชนะการติดอ่างใน The King's Speech ก็ทำให้โคลินเฟิร์ธคว้าออสการ์ตัวแรกในอาชีพการแสดงไปครองส่วนขวัญใจนักวิจารณ์และตัวเต็งที่ตีคู่กันมาอย่าง The Social Network จบงานด้วยการคว้าไปเพียง3รางวัลในสาขาบทภาพยนตร์นั่งเดิมยอดเยี่ยมตัดต่อยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมรางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมยังคงเป็นสาขาที่แสดงความไร้เทียมทานของดิสนีย์พิกซาเมื่อการคว้าชัยของ Toy Story 3ภาพยนตร์รายได้สูงสุดของปี2010กลายเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วที่ค่ายการ์ตูนดังคว้ารางวัลไปครองและเป็นครั้งที่6ตั้งแต่มีการแจกรางวัลนี้เมื่อ10ปีที่แล้วสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมได้แก่ตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กอย่าง In a Better Worldเรื่องราวทางเลือกระหว่างการล้างแค้นและการให้อภัยของผู้กำกับหญิงซุซานเปียซึ่งเป็นการเพิ่มสถิติครั้งที่3ที่หนังจากประเทศเดนมาร์กคว้าได้ในสาขานี้แม้จะถูกออสการ์มองข้ามทั้งด้านการเขียนบทการกำกับหรือในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนอย่าง Inception ก็ยังคว้ารางวัลมาได้ถึง4สาขาเช่นกันทั้งสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมและบันทึกเสียงยอดเยี่ยม